วทมนต์คาถานึกถึงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพอได้มาเรียนเรื่องเวทมนต์คาถาเนี่ยก็คือทำให้เราได้รู้ว่านี่แหละคือเวทมนต์ของเรานี่แหละวิธีการสอนที่เราสามารถที่จะเอาไปสอนกับเด็กแล้วก็ทำให้เด็กสนใจเราทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยมีแต่เราแค่ไม่กล้าเอามาใช้แค่นั้นเองค่ะเวลาเราพูดว่าครูสายวิทย์ครูสายสังคมครูสายสอนเกษตรสายการงานพื้นฐานอาชีพเนี่ยมันจะไปพูดถึงตัวเนื้อหาที่ครูจะต้องสอนนักเรียนอยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเนื้อหาเนาะมันยังมีมิติของเวทมนต์ต่างๆมีมิติของสิ่งแวดล้อมมิติของพลังงานความสัมพันธ์เนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะครูทุกคนจะต้องเป็นครูสายเวทแล้วครูทุกคนก็เป็นครูสายเวทโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะไปค้นพบเวทมนต์ของตัวเองแล้วใช้ได้ยังไงวิชานี้เลยตั้งใจที่จะพาคุณครูไปค้นพบเวทมนต์ที่มีอยู่ในห้องเรียนรวมไปถึงเวทมนต์ของคุณครูแต่ละคนเองด้วยว่าแต่ละคนมีคุณภาพภายในอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียนในเวลาเดียวกันได้ค่ะชื่อปวีณาแช่มช้อยนะคะเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ค่ะก็เป็นวิทยากรประจำวิชาเวทมนต์คาถาในการสร้างการเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมายค่ะพอเราพูดถึงเวทมนต์คาถาในห้องเรียนเนี่ยมันคืออะไรมันคือเทคนิคการสอนหรือว่ามันมีมุมมองอื่นๆอีกด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในบรรยากาศห้องเรียนมันมีเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยเช่นบริบทสิ่งแวดล้อมเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนในห้องเรียนระหว่างครูกับนักเรียนหรือแม้กระทั่งนักเรียนกับนักเรียนเองเนี่ยมันค่อยๆผุดออกมาแล้วการที่เขามาเป็นครูอยู่ตรงนี้และทำหน้าที่ครูเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังที่อยู่ในใจบางอย่างพลังที่อยากจะดูแลอยากจะสร้างอยากจะสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนของตัวเองซึ่งจริงๆพลังตรงนี้ค่ะสำคัญมากถ้าครูไม่หล่อเลี้ยงพลังของตัวเองในการทำหน้าที่เป็นครูเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้เรียนหรือแม้กระทั่งตัวเองกับตัวเองเนี่ยก็จะขาดออกไปวิชานี้ก็เลยพยายามที่จะช่วยคุณให้คุณครูเนี่ยกลับไปค้นพบเวทมนต์ภายในตัวแล้วก็เสริมพลังตัวเองไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะคือเวทมนต์มันต้องมีอะไรให้เราน่าสนุกน่าค้นหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้ตัวเราเองดึงอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในเราเนี่ยเอาออกมาใช้ในห้องเรียนกับเด็กเราเพราะว่าเราจะต้องเจอเด็กทั้งข้างนอกห้องในห้องก็จะเอาเขาไปใช้ให้มันเยอะขึ้นเวทมนต์ก็คือเป็นการใช้เสียงเพลงในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเพลงเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกความรู้สึกอารมณ์นึกคิดของเด็กได้ดีเราก็ใช้วิธีการเปิดเพลงให้เด็กนักเรียนฟังโดยใช้เป็นสื่อเพื่อที่จะนำเข้าสู่บทเรียนเขาก็สามารถที่จะฟังเพลงแล้วก็เพลงก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาด้วยสิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นและเป็นความท้าทายของครูไทยในปัจจุบันนะคะส่วนมากจะเป็นความรู้สึกที่ว่ากลัวว่าจะทำอะไรผิดกลัวว่าจะทำไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมที่ถูกสั่งสอนมาไม่กล้าที่จะลองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆตรงนี้พอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาคุณครูทำงานในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เด็กกลัวผิดละครูก็กลัวผิดต่างคนต่างกลัวเพราะต่างคนต่างกลัวเนี่ยการเรียนรู้มันก็เลยไม่เกิดเลยเพราะว่ามัวแต่ระวังแต่ถ้าเกิดว่าครูสามารถเข้าใจได้ว่าถ้าต้องการจะให้ตัวเองเนี่ยสามารถลองผิดลองถูกได้เต็มที่เนี่ยพื้นที่ในห้องเรียนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนมันปลอดภัยสำหรับครูด้วยคิดว่าถ้าพลังงานของการอบอุ้มและความปลอดภัยที่ครูและนักเรียนสร้างร่วมกันได้เนี่ยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกล้าที่จะลองผิดลองถูกและท้าทายไปด้วยกันได้ค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบปล่อยจิตวิญญาณของเราอะที่มันกักอยู่ข้างในอะให้เรากล้าที่จะใช้เวทมนต์นั้นอะมาใช้กับเด็กอะค่ะให้เราแบบสามารถที่กล้าที่จะทำอะไรที่มันเป็นตัวของเราจริงๆอะค่ะพอเราเข้าไปมีส่วนร่วมความรับผิดชอบของโรงเรียนได้ซ้อมการแสดงร่วมกันแล้วก็ขึ้นแสดงร่วมกันเนี่ยทุกครั้งนะครับเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเด็กแล้วเวลาเราขึ้นไปแสดงกับเด็กต่อหน้าผู้ปกครองหรือคนที่มาดูในโรงเรียนมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเตรียมทุกอย่างมาแล้วยันคือคิดมาแล้วว่ามันสเต็ปมันควรจะเป็นยังไงในห้องเราก็ไม่ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดอัดเขาเข้าไปแล้วเขาก็จะรู้สึกสนุกรู้สึกจับเด็กแบบ
ไม่ตอบไม่พูดเพราะแต่พอมันมีกิจกรรมเข้าไปมีการเสริมแรงมีอะไรเงี้ยมันเขาก็เลยรู้สึกว่าในห้องมันดูแบบมันไปด้วยกันไปทั้งหมดนะคะความมุ่งมั่นการสร้างบรรยากาศหรือว่าการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการประดับตกแต่งสถานที่เนี่ยชั้นบนที่สุดเลยอย่างน้อยครูเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเรามีกลิ่นธูปหอมช่วยให้รู้สึกสบายเนาะเรามีอุปกรณ์เรามีเทียนอะไรเงี้ยสร้าง mood and tone สักนิดนึงเขาก็จะรู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันพิเศษไม่เหมือนพื้นที่ข้างนอกแปลว่าเราทดลองเป็นอะไรก็ได้เราเรียนรู้ได้เต็มที่ก็ได้เราผิดได้เราลองใช้ความสร้างสรรค์เต็มที่ได้ซึ่งยิ่งพร็อพหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความสร้างสรรค์เข้าเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าตัวเขาเองเวลาอยู่ในห้องเรียนอ่ะเขาก็สร้างสรรค์ได้เต็มที่เช่นเดียวกันไม่ได้แปลว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เสมอไปหรือแบบนั้นเสมอไปดังนั้นเนี่ยคำว่าเวทมนต์นี้ก็คือเป็นการหากุญแจเพื่อมาปลดล็อกตัวเราเองเพื่อให้เราได้ค้นพบเวทมนต์ที่มีอยู่ในตัวเราเองแล้วก็นำมาใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เกิดผลมากที่สุดพอได้มาเข้าคอร์สก่อการครูเนี่ยรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็รู้สึกมีพลังในการที่จะเป็นครูรู้สึกแบบฉันอยากไปสอนทุกวันอยากไปสอนเด็กทุกวันอยากไปเจอหน้าเด็กทุกวันมนตราที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ในห้องเรียนและทำให้ห้องเรียนของเรามีความหมายนะคะคือการที่ครูอยู่กับนักเรียนจริงๆอยู่นักเรียนทั้งเนื้อทั้งตัวไม่กังวลไปข้างหน้าไม่กังวลไปข้างหลังและอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละค่ะเวทมนต์ก็เกิดนะคะ